จากการลงพื้นที่จากการเดินเกมทางการเมืองเสมือนประหนึ่งว่าสนามประลองในการออกคะแนนเสียงของประชาชนกำลังเดินใกล้เข้ามาพรรคใหญ่ตอนนี้ปรับทัพขยับมาแล้วนะโครงสร้างข้างในหรือว่ารายชื่อต่างๆที่เสนอบุคคลเพื่อครับชิงนายกเนี่ยประกาศกันแต่เนิ่นๆแล้ว อย่างที่บอกคือยังไม่ยุบสภาเลยแต่ทุกคนทุกพรรคการเมืองตอนนี้ทำเหมือนว่าวันพรุ่งนี้จะเลือกตั้งกันแล้วแบบนั้นเลย มีรายชื่อประชาชนเลือกชัดเจนเหมือนกลิ่นไอในเรื่องของการเลือกตั้งมันใกล้เข้ามาถ้าเรายังสัมผัสได้ขนาดนี้นักการเมืองที่เป็นนักการเมืองอาชีพย่อมสัมผัสและได้กลิ่นมากกว่าเราครับเรามาดูการปรับทัพของพรรคการเมืองเพื่อได้เห็นภาพว่าแต่ละพรรคดำเนินการเป็นอย่างไรและอนาคตจะเป็นเช่นไรครับเริ่มจากพรรคพลังประชารัฐพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้เริ่มออนทัวร์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจะกำหนดจังหวัดในการลงพื้นที่อีกยาวไกลทั้งนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ประเด็นหนึ่งกำลังขยับขับเคลื่อนว่าด้วยเรื่องของผู้จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐเสนอได้3คนพี่โอแน่นอนครับตอนนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันดับ1อันดับ2คาดว่านะครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคือลุงป้อมลุงป้อมเป็นคนพูดเองไม่เหลือเป็นคนเสนอบอกว่าผมเป็นคนเสนอเองเออมันอยู่นี่เป็นเรื่องของผมแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนพลังประชารัฐครั้งก่อนครั้งก่อนเนี่ยลุงตู่ให้เสนอคนเดียวครับแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าอำนาจการต่อรองลดลงเพราะนั้นจะเสนอ3ชื่อลุงตู่อันดับ1ลุงป้อมอันดับ2ครับและมีอันดับ3อันดับ3ของพลังประชารัฐน่าจะเป็นใครอันนี้น่าสนมากตอนนี้เขาบอกว่าภายในพรรคเองมีการเก่งๆกันคนแรกแน่นอนที่สุดครับต้องเป็นประธานที่ปรึกษาน่าจะเป็นบิ๊กศาสตร์บิ๊กน้อยบิ๊กน้อยมิสเตอร์เอ็นบิ๊กน้อยเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นครับครับแต่มีอีกคนนึงตอนนี้เขาบอกว่ากำลังทาบทามกันอยู่มิสเตอร์พีมิสเตอร์พีนี้ไม่ใช่พีรพันธ์ใช่ไม่ใช่เป็นใครเดี๋ยวค่อยๆมิสเตอร์พีนี้บอกคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปขยายวันหลังมิสเตอร์พีนี้เป็นออกไปทางเศรษฐกิจหน่อยที่ปรึกษาเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาตรีเนี่ยนิติศาสตร์ปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์จบปริญญาเอกด้านบริหารจัดการเอาแค่นี้พอมิสเตอร์พีผมว่าถ้ามาเนี่ยสร้างความเซอร์ไพรส์พอสมควรเซอร์ไพรส์มากกว่าเพื่อไทยอีกต่อมาพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนครับตอนนี้ชัดเจนที่สุดคำประกาศของคุณนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสนับสนุนคุณจุรินทร์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ปกติครับครับปีกลองยังไม่ทันเชิดเชิดหัวหน้ากันมาแล้วเห็นไหมเห็นมีข่าวถึงขั้นว่าในการเสนอชื่อถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเสนอคนเดียวเลยเหรอมีใจขนาดนั้นเลยพรรคประชาธิปัตย์เขามีแนวนโยบายมีอุดมการณ์มีวิธีการจัดการที่ต้องบอกว่าเป็นพรรคการเมืองที่น่าสนใจมากไม่ค่อยแตกแถวอันที่2ตอนนี้กำลังดึงเลือดเก่าๆคนเก่าๆที่ออกมาจากประชาธิปัตย์เนี่ยให้กลับมาเพื่อฟื้นฟูพรรคอีกครั้งหนึ่งต่อมาก็คือตอนนี้กำลังดึงมืออาชีพคนรุ่นใหม่ๆและอาจจะหาคนที่เป็นนักการเมืองอีกพรรคหนึ่งมาร่วมทีมมากขึ้นเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคคราวนี้มาดูพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยพรรคที่เลือกตั้งเมื่อปี62มาเป็นอันดับ1นะครับแต่ว่าไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นแกนนำของพรรคฝ่ายค้านครับครั้งนี้ต้องบอกว่ามีการปรับครั้งใหญ่และที่ก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยก็บอกแล้วหมอชลน่านหมอชลน่านบอกว่าจะเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วคือทั้งพรรคเลยครับเซอร์ไพรส์ทั้งนั้นแหละเพราะถูกกำหนดมาจากโทนี่โทนี่ตอนนั้นจะบอกว่าทุกคนเซอร์ไพรส์เท่ากันไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เหรอไม่แน่ไม่แน่คุณอย่าลืมนะสองตาลาแม่เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะสองตาลาแม่ไหนตาลาแม่แรกตาลาแม่ยิ่งรักชินวัตรตาลาแม่ที่สองคือตาลาแม่พจมานตอนนี้ณป้อมเพชรพรรคเพื่อไทยกรรมการบริหารพรรคจึงบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์หนึ่งตอนนี้รายชื่อที่มีข่าวออกมาณวันนี้แล้วถ้าออกแบบนี้ไม่เซอร์ไพรส์สิฮะเราทำให้เซอร์ไพรส์ก่อนดีกว่าพลตำรวจเอกทวีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเซอร์ไพรส์ไหมคนในพรรคบอกว่าได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทาบทาม
ก็เสริมไว้นะเขาบอกว่าคนทาบทามเป็นตาละแม่ครับท่านที่สองรอบนี้ชื่อที่โผล่ออกมาคืองามากนั่นคือพลตำรวจเอกวินัยทองสองครับโอ้โหโอ้โหก็เสริมไว้เสริมไว้อยู่นะลำพังพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยก็ตกใจแล้วนะครับเพราะนี่เป็นปัจจุบันเป็นเลขาธิการพรรคประชาชาติอยู่แต่ว่าเป็นหนึ่งในหน่อของพรรคเพื่อไทยคราวนี้คุณวินัยทองสองคุณวินัยทองสองเนี่ยคือใครนายตำรวจใหญ่ทีเดียวจริงนายตำรวจใหญ่ที่ก็บอกมีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายกับตระกูลของชินวัตรมาหลายครั้งครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือภรรยาของพลตำรวจเอกวินัยทองสองเนี่ยเป็นหลานของคุณหญิงพจจมานใกล้ชิดไหมล่ะใกล้ชิดสิโอ้ถ้าเป็นแบบนี้มิหน้าเราถึงบอกว่าเซอร์ไพรส์คนต่อมาเขาบอกว่าให้ดูคนนี้ถ้าหาใครไม่ได้สุดท้ายจะไปปะแฮมเอาที่ลูกเขยเป็นลูกเขยที่พี่ณัฐพงษ์คุณากรวงครับขณะที่พรรคก้าวไกลก็มีการปรับทัพเช่นเดียวกันปรับอย่างไรพี่วีชูพิธาตอนนี้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เดินหน้าพูดถึงแนวทางเรื่องของแก้เศรษฐกิจกับแก้รัฐธรรมนูญเพราะก็มองว่า2เรื่องนี้เป็นจุดบอดสำคัญของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ชูนโยบายเรื่องของกระจายอำนาจเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขาให้ความสำคัญแล้วก็จะลงพื้นที่มากขึ้นด้วยครับการปรับทัพของพรรคการเมืองเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะมองเห็นภาพการเมืองในอนาคตอย่าเชื่อเราจงเชื่อสัญชาตญาณและเชื่อพื้นฐานเบิร์นข้อมูลและเราจะเห็นภาพการเมืองในประเทศไทยมากขึ้นกว่านี้ครับ